ยังไงวิยังไงยังไงคะยังไงคะยังไงมีกูอีกแล้วเห็นไหมยังไม่ได้เอ็นตัวเลยนะยังแบบอุ้ยมีพี่สามมาแล้ววันนี้บอกเลยว่าขอลัดคิวพี่ฟู1วันเพราะว่ามีมี่ของเราหิบจ้านางก็เลยเป็นมิตรขึ้นนางก็เลยเป็นมิตรทำให้นางเนี่ยพร้อมที่จะบอกว่าให้เราไปคลุกคลีในวันนี้นะคะอย่าเสียเวลากันเลยเราไปดูมี่กันดีกว่าทุกคนดูนางอยู่ตรงประตูมี่พี่ปุยนะคะแมวของพี่ปุยเพิ่งย้ายมาได้ไม่ถึงเดือนเลยมีเลิกอะไรชาวความเหมือนว่ามีมาเดือนนี้แหละแต่เป็นวันที่8ก็คือน้องเพิ่งอยู่นี่20วันนะคะตอนแรกก็คือเราทักทายกันด้วยเสียงแบบว่าขู่ฟ้ออันยังกล้องมีเป็นแมวที่ยังแบบว่าต้องการการปรับตัวอยู่เพราะว่าอยู่ที่นู่นน่ะก็คือเขาอยู่ตัวเดียวเขายังกะแรงไม่ถูกแมงกะแรงที่จะเล่นกับเราไม่ได้ก็คือน้องยังเก็บเล็บไม่เป็นเลยก็คือเล่นกันแบบแรงมากนะคะเลือดออกเลือดตกยังออกนะแต่ช่วงนี้น้องฮีทนะจ๊ะน้องก็เลยแบบว่ามีความแบบออดอ้อนมีความแบบออดอ้อนปกติมิจะอยู่แค่คอนโดไม่ออกไปไหนเลยแล้วก็เขาที่จะเทควิวตรงหน้าต่างนะคะน้องอยู่เชียงรายมานะคะอยู่มาตัวเดียวเลยเพื่อนที่มีคือนกเขา1ตัวนะคะที่แวะเวียนกันมาแบบว่าถามไทยมีจะไม่ได้รับรู้ว่าแบบมีแมวตัวอื่นอยู่บนโลกใบนี้นะคะวันนี้มีได้รับรู้แล้วนะคะมาวันแรกมีขู่ทุกคนค่ะจะได้ยินเสียงมีบอกว่าใช่ไหมคะมีมีถูโอมีเป็นหนอนอีกแล้วค่ะสภาพมีเป็นหนอนอีกแล้วแต่ถือว่าช่วงนี้มีแบบว่ามีปรับตัวได้เร็วอยู่นะจากที่ตอนแรกมีไม่ออกไปไหนเลยมีอยู่แต่คอนโดอะไรอย่างเงี้ยแบบประมาณ20วันนะยังไม่ถึงเดือนเลยมีมาอยู่นี่แบบว่าไม่ถึงเดือนอะไรเงี้ยมีก็เริ่มแบบว่าค่อยมองว่ามีเริ่มปรับตัวได้พอแบบว่าตอนเช้ามาแบบว่าให้กับข้าวให้อาหารอะไรก็แบบมีก็มีความเดินมาเฉียวเอาหางมาเฉียวแล้วก็เดินออกไปอ่ะมีเล่นกล่องไหมคะมีเล่นกล่องไหมคะมีตะกงไหมขอมีตะกงไหมขอกูชอบกูชอบเขาชอบของเขาสาเหตุที่ยังอุ้มน้องไม่ได้นะคะคือน้องยังปรับตัวได้แบบไม่ 100% นะคะเพราะคิดว่ามันต้องใช้เวลาแบบค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันในการที่แบบว่าให้มีปรับตัวให้แบบเข้าหาผู้คนเข้าหาสังคมอะไรอย่างเงี้ยคนสวยคะหมุนอะไรขนาดนั้นมีหมุนไปกลางหันเลยนะมีรู้ตัวไหมแล้วมีหมุนครั้งหนึ่งไม่แบบว่ายังไงคะนี่อันนี้ฝากบอกถึงพี่ปุยนะคะจากวันแรกน้องซึมมากอย่างนี้ที่อย่างที่เห็นในคลิปนี้เลยว่ากำลังพยายามนะคะมีเป็นแมวที่แข็งแกร่งมากนะคะดังนั้นไม่ต้องห่วงเลยเล่นนะคะเล่นยังไงคะน้องครูแล้วยังไงคะมีเก็บเล็บหรือยังมีไม่ได้เลยอย่างที่ทุกคนได้รู้ว่ามี่เป็นคนที่แบบว่าเล่นแรงมากมี่กลายเป็นหนอนอีกแล้วค่ะมี่กลายเป็นหนอนอีกแล้วเอาแล้วโอ้ยมี่ถ่ายทุกอย่างแล้วว่ามี่ไม่ได้กังหันนะมี่เป็นรถไถบอกเลยมี่เป็นรถไถนะมี่ถ่ายทุกอย่างนะจ๊ะถ่ายทุกอย่างโอ้ยโอ้ถ้ามี่คือกายกรรม
คือรู้แหละว่าน้องเขามาเล่นน่ะคือน้องเขาไม่ได้โมโหไม่ได้เหวี่ยงเลยคือเล่นแบบเล่นอย่างแท้จริงแต่ว่าน้องเขาแบบว่ายังแบบว่ายังเล่นไม่เป็นยังเล่นกับคนอื่นไม่เป็นอะไรเงี้ยยังกัดแรงไม่ถูกยังแบบว่ายังเก็บเล็บไม่เป็นเลยเวลาที่จะเล่นอะไรเงี้ยค่ะจ้าต้องแบบว่าช่วงอื่นต้องรอระยะเวลาในการปรับตัวรอเวลาการปรับตัวของมี่แต่บอกเลยว่ามี่ไม่ค่อยซึมแล้วเธอมีเป็นอะไร energy ล้นมากมี่เดี๋ยวหน่อย energy มีล้นมากแต่สิ่งหนึ่งนะคะมี่ยังใช้ประตูไปไหนก็ได้ไม่เป็นนะคะถ้าเกิดว่ามี่ใช้เป็นคิดว่ามี่คงจะแฮปปี้กว่านี้เพราะว่าตรงนู้นนะเราเทควิวได้เราสามารถที่จะออกไปเทควิวไปมองไปเหม่ออะไรได้นะคะมี่ยังใช้ไม่เป็นหรือว่าวันนี้มี่จะใช้เป็นแล้วก็อุ้มไปใช้เลยกล้าเสี่ยงไหมตอนนี้นะคะคือมีไปรษณีย์มาส่งที่บ้านนะคะเห็นไหมว่ามี่สนใจทุกสิ่งมี่สนใจแม้กระทั่งไปรษณีย์หน้าบ้านค่ะว่าไงคะมี่ว่าไงยังไงวื้ยังไงคะมี่ขู่อีกแล้วเห็นไหมยังไม่ได้เอ็นตัวเลยนะยังแบบอุ้ยมี่ใจร้ายนะมี่เราเจอมวยหนึ่งคู่พ่อยตีกับมี่ทุกวันเลยค่ะพามาดูน้องมี่นะคะช่วงฮีทนะคะว่าน้องน่ารักขนาดไหนนะคะสำหรับนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูคลิปจนจบเลยนะคะอย่าลืมนะคะพลอยขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะกดติดตามเพจฝากดูแมวด้วยนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเจอพี่ฟูใน EP หน้านะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ